ครจะไปคาดคิดเลยครับว่าจากกิจกรรมที่เหมือนแค่ใช้เวลาว่างมาหาอะไรทำสนุกสนุกจะกลายมาเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้คนขยันนับหมื่นนับแสนบาทต่อเดือนเพราะใต้แม่น้ำที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตานี้มีสมบัติให้นักล่ามาค้นหาติดต่อกันมาหลายปีดีดักมีทั้งที่ถอดใจเพราะไม่ได้อย่างที่คิดผิดกับกลุ่มนี้ที่กล้าท้าลุยมาก่อติดเขามีเทคนิคเฉพาะในการค้นหาว่ากันว่าทั้งของเก่าเก็บไปจนถึงทองก็เจอมาหมดแล้วทำยังไงตามมาดูกันครับเฮียกุยณรงค์ศักดิ์คือคนต้นเรื่องที่วันนี้พาผมและทีมงานขาลุยมาล่าสมบัติใต้น้ำแถวๆอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือบันไดงงใช่ไหมล่ะครับเอามาใช้ทำอะไรวันนี้นะครับนอกจากจะมีเฮียกุยแล้วยังมีพี่เอ็กอีกคนหนึ่งนะครับที่มาหาสมบัติในน้ำกันนะครับพร้อมเป็นผู้ช่วยครับตัวน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรสบายเนาะครับวันนี้เราเริ่มก่อติดกันตั้งแต่เช้าผมลงน้ำไปพร้อมอุปกรณ์พิเศษที่ขาดไม่ได้เรียกกันว่าเครื่องตรวจจับโลหะเครื่องหาทองราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้จะทำงานลำบากมากตั้งค่าให้มีเสียงเวลาเจอโลหะที่เราต้องการจากนั้นก็ดำลงไปงมหาทันทีใต้น้ำเราแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยน้ำค่อนข้างขุ่นมากเฮียกุยมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงงมหาแป๊บเดียวพี่เขาชำนาญสุดๆเจอของดีของเก่าชิ้นแรกแล้วนะครับยังไงฮะได้แล้วเหรอรู้หน่อยนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อครับเป็นกระพวนเป็นกระพวนเหรอฮะอ๋อสัญญาณที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือลงไปปุ๊บแล้วก็ได้เลยได้แล้ว200บาทจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะบอกเลยว่ามันลึกมากแล้วเขาต้องใช้บันไดต่อขาอันนี้รู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ครับกระพวนเมื่อกี้ขายได้เท่าไหร่นะครับ200ครับ200เป็นกระพวนสมัยยุทธยาครับอ๋อคือคนหาเองก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปของของที่เราเจอเนี่ยคืออะไรบ้างด้วยปกติเห็นบอกจะไลฟ์สดด้วยไปแล้วฮะลงต่อแล้วในขณะที่พี่ X เองก็ไม่น้อยหน้าเจอของมีค่าแล้วเช่นกันนั่นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นคนร่วงครับขาบ้านี่เลยครับให้ดูใกล้ๆชัดๆงานนี้ผมเองหลังจากที่เฮียกุยสอนใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ลุยเดินหน้างมหาด้วยตัวเองต่อส่วนใหญ่แล้วก็นี่แหละครับเจอแต่เปลือกหอยผมน่าจะไม่มีดวงทางนี้ซึ่งเอาจริงๆนะครับงมตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายมือไม้แทบจะเปื่อยไม่เจอสมบัติมีค่าอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวผิดกับพี่ๆแต่ละคนที่ตอนนี้ได้เยอะเป็นกองๆมาดูกันครับว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่บ้างจากตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้โอ้โหของพี่เอ็กเองเนี่ยเต็มเลยนะฮะเต็มเลยโอ้โหของบางอย่างชิ้นเล็กมากแต่ว่าเห็นชิ้นเล็กแบบนี้หายากอย่างอันนี้หายากระดับไหนครับก็ว่าแถวภาคกลางไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีซึ่งส่วนใหญ่จะเจอทางใต้ครับผมแต่วันนี้มาเจอที่อ่างทองใช่แปลกเหมือนกันนะฮะเม็ดเป็นพันนึงเหรอฮะเป็นพันวันนี้ถ้าหากว่าให้โชว์ของที่ถือว่าเด็ดที่สุดของวันที่หาได้คนละ1ชิ้นจะโชว์อันไหนดีครับก็ต้องเป็นทองนะเป็นหน้าครับเป็นหน้าขออนุญาตนะครับแล้วต้องถือดีๆถ้าตกลงไปนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นเงินโคตรด้วงสมัยโบราณเลยใช่ครับผมต้องถือดีๆมากเลย2เมตรนี่คือค่าโรงแรมได้ละค่าโรงแรมได้แล้วครับอืม700บาท2เมตร2เมตร700ใช่ราคานี่ตายตัวมั้ยฮะก็แล้วแต่ตาครับมีตาสวยตาไม่สวยตาไม่สวยก็ดรอปลงมาอีกเหลือประมาณ250บาท200อะไรเงี้ยของสมบัติล้ำค่าเคยเจออะไรแปลกๆมั้ยครับก็อย่างครับอย่างยังใช่มั้ยฮะยังไม่อยากเจอยังไม่อยากเจอไฮไลท์ของวันก็น่าจะเป็นทองก้อนนี้นะครับ
จะมาทำอาชีพนี้ได้ต้องอดทนสูงต้องมีสติเพราะใต้น้ำเราอาจจะเจออะไรแปลกๆอีกเยอะปิดท้ายด้วยภาพของเก่าสมบัติใต้น้ำที่พวกพี่ๆเขาหากันได้ในวันนี้นะครับนเรศปาทานและมานิดพี่ชัยถ่ายภาพคณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยขอตัวลงไปงมหาสมบัติต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ